ี้ครับคุณผู้ชมครับพบกับภารกิจป่วนซ่ากล้าเดินทางออกสำรวจไปด้วยมุมมองที่แตกต่างด้วยดาวเทียมไทยโชตลุยโลดไปกับพวกเราแก๊งซ่าท้าสำรวจครับรายการเรียลิตี้เกมโชว์ที่ผสมผสานความรู้ด้านภูมิศาสตร์รวมไปถึงการแข่งขันด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และใช้เทคโนโลยีทางอวกาศครับและตอนนี้นะครับพวกเราชาวแก๊งมาอยู่ที่นี่เลยครับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาวู้ฮู้นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอดีตราชธานีของไทยที่มีอายุยาวนานถึง417ปีและด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำทั้ง4ทิศจึงเป็นดั่งศูนย์กลางอารยธรรมของเอเชียอาคเนย์จากความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะวิทยาการแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพและความสามารถอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษไทยปัจจุบันนี้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก็ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเอาละครับและตอนนี้เรามาพบกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีม yeah! สวัสดีครับผมตูนจากจิสตาครับวันนี้สู้ตายครับคุณตูนผู้เชี่ยวชาญการสำรวจด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตจากจิสตาสวัสดีครับผมแท็บ F5 ครับผมตามด้วยพี่แท็บ2ตันมันแน่เรื่องแพ้พี่แกไม่กลัวสวัสดีครับรันจากโรงเรียนอยุธยาวิไลครับวันนี้สู้ตายครับและน้องรันเด็กวัยมันส์ผู้รอบรู้ทุกเรื่องในอยุธยายกเว้นเรื่องตัวเองสวัสดีค่ะเก๋จิสดาค่ะวันนี้สู้ตายค่ะคุณเก๋ผู้เชี่ยวชาญการสำรวจด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตจากจิสดาสวัสดีค่ะแท็บบี้ AF6 ค่ะวันนี้สู้สู้แท็บบี้สาวฟูใจสู้ไม่แพ้ใครสวัสดีค่ะมินจอมสุรางสีฟ้าเราเจอกันมินซ่าอาม่าบอกหนูสวยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเกมนี้ไหมเนี่ยและตัวช่วยระหว่างทางของรายการเราก็มีแท็บเล็ตเพื่อให้ผู้แข่งขันไว้หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและค่าพิกัดต่างๆในการเดินทางและที่ล้ำนำเทรนด์สุดๆก็คือผู้แข่งขันแต่ละคนจะต้องติด GPS Real Time Tracking หรือเครื่อง GPS ติดตามตัวเพื่อให้พิธีกรและทีมงานสามารถตรวจสอบตำแหน่งของผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมได้อีกด้วยแหมวิทยาการสุดล้ำจริงๆนะครับเนี่ยถามหน่อยคำว่าพิกัดนี่เราคุ้นเคยกันบ้างไหมอ่ะฝั่งนี้ก่อนดีกว่าฮะถ้าเราต้องการที่จะไปไหนจะขึ้นเหนือลงใต้เราจะต้องมี GPS ดูพิกัดเพื่อให้รู้ทิศทางแล้วก็การเดินทางให้ถูกต้องค่ะแก๊งซ่าท้าสำรวจเนี่ยการจะสำรวจโลกปัจจุบันเนี้ยมันต้องใช้ค่าพิกัดจะไปที่ไหนก็ตามค่าพิกัดสำคัญที่สุดใช่ค่าพิกัดก็คือค่าของตัวเลขที่เป็นตัวแทนของตำแหน่งของบนโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าพิกัดเลยเอามาใช้ในงานสำรวจค่อนข้างเป็นที่แพร่หลายในของเรางั้นเอาเป็นว่าเราไปพบกับภารกิจแรกกันเลยกว่านะฮะกับเกมที่มีชื่อว่าแวอยู่ไปเลยกติกา Where are you ภารกิจ Where are you คุณอยู่ที่ไหนให้ทั้ง2ทีมหาพิกัดที่เราอยู่ตรงนี้ว่าคือพิกัดอะไรใครที่ตอบได้ก่อนจะได้เลือกภารกิจต่อไปครับและกติกามีอยู่ว่าเมื่อผู้เข้าแข่งขันปิดตาตีหม้อเสร็จจะมีกุญแจเพื่อไขกล่องในกล่องจะมีแท็บเล็ตเพื่อหาค่าพิกัดแล้วใบ้คำตอบให้กับเด็กนักเรียนโดยห้ามใช้เสียงเมื่อทายถูกต้องก็รับ QR code ไปเลยครับลุยเลยไปเลยครับมาดูการสื่อสารของทั้ง2ทีมดีกว่านะครับดูสีฟ้าน้องรันกับพี่แท็บเอาเอาเอาพี่แท็บนั่งลงเคารพอะไรครับนั่นเนี่ยเหรอตรงนี้เลยเหรอทางไหนเจอหม้อแล้วครับตีดังโปะอ้าวฟังแท็บนี่ก็ตีแตกเช่นกันโอ้โหสูสีแหละครับงานนี้เอาเร็วๆต้องเร็วหน่อยเอาเลยครับไปไขกล่องครับเพื่อเอาแท็บเล็ตนะฮะเอาเลยครับตอนนี้ถึงเวลาหาค่าพิกัดได้เลยครับทั้งสองทีมทั้ง2ทีมก็ได้กุญแจมาแล้วพี่ตูนเริ่มส่งรหัสลับให้กับน้องรันและสีเขียวยังไม่ทันเขียนเลยน้องรันวิ่งมากดกริ่งแล้วล่ะครับมากดไม่กดกดเรียบร้อยหยุดครับหยุดครับผมขออนุญาตลงไปเช็คนะฮะไปเราลงมาด้วยกันครับเป็นองศาเท่าไหร่ฮะ143องศาลิฟต์ดาวเท่าไหร่ฮะพี่ทอมก็เข้ามาตรวจคำตอบ211แต่ว่าสรุปว่าตัวเลขของคุณนะตอนนี้ผมบอกเลยมันยัง
ไม่ใช่เลยครับมันยังไม่ใช่เลยเริ่มต่อครับเชิญต่อเลยต่อเนื่องกันเลยเชิญลุยต่อครับเฮ้ยในแท็บมาเดินรบกวนสมาธิทีมสีเขียวโอ้นี่ไปทำลายฝั่งนู้นแล้วนะงวดนี้อยู่ในเกมนี้แหละครับว้ายไม่ใช่นี่มันฆ่าพิกัดสีเขียวดูตั้งใจมากส่วนสีฟ้าไม่รู้จะชัวร์หรือเปล่ามั่นใจไหมอ่ะถ้ามั่นใจมากดมากดแล้วสีก่อนเรียบร้อยหยุดก่อนหยุดด้านบนครับ14องศา21ลิปดาลิปดาใช่ไหมฮะลิปดาเลอะเทอะมากเลยนะครับแต่คำตอบที่ได้เนี่ยมันถูกต้องโอเคแล้วสีฟ้าก็รับ QR โค้ดไปก่อนเลยปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดินทางต่อเลยเชิญครับ100องศาส่วนสีเขียวอุ้ยยังต้องหากันต่อไปนะจ๊ะนะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องและองศาที่ถูกต้องก็คือพิกัดละติจูด14องศา21ลิปดา21ฟิลิปดาเหนือลองจิจูด100องศา34ลิปดา2ฟิลิปดาตะวันออกซึ่งนั่นก็คือพิกัดวัดมหาธาตุนั่นเองแหละครับพี่ของน้องรักคุณนักชื่อนี้จากวรรณคดีสุวารีและอารามมีอะไรน้ำเกี่ยวพระรามปะวัดพระรามครับแล้วก็บึงพระรามแม่น้องรันนี่เชี่ยวชาญชำนาญพื้นที่มากๆเลยนะครับแค่เอ่ยคำใบก็รู้กันเลยทีเดียวเดี๋ยวก็รู้ครับว่าจะไปถูกที่หรือเปล่าวารีและอารามใช่เป็นวัดที่มีน้ำบึงพระรามรามเกียรติรามเกียรติถูกต้องครับน้องแท็บบี้บางส่วนของคำใบมาจากรามเกียรตินั่นเองครับและสีเขียวก็ตามมาติดๆเลยและคำใบ้ปริศนาจาก QR โค้ดที่1พี่ของพระลักษ์ก็คือพระรามและวารีก็คือน้ำครับอารามคือวัดจากคำใบ้นี้ก็คือบึงพระรามและวัดพระรามนั่นเองแหละครับและผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมนะครับทอมต้องขอย้ำเลยนะครับว่าพวกเขาต้องเช็คอินนะครับในสถานที่ที่พวกเขาไปเพราะว่ามันมีผลต่อการเข้าเส้นชัยของพวกเขาด้วยนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยฮะทอมขอเดินทางไปจุดหมายต่อไปกันก็แล้วกันเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง2ทีมกำลังแข่งขันกันอย่างขมักเขม้นเลยครับดาวเทียมไทยโชติเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทยมีภารกิจหลักคือการบันทึกภาพจากอวกาศเพื่อใช้ในการสำรวจทรัพยากรและรวมไปถึงเพื่อศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญในด้านการศึกษาโบราณคดีในประเทศไทยแผ่นดินไทยเรานี้มีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยมายาวนานหลายพันปีเนื่องจากมีหลักฐานการสำรวจพบเครื่องมือหินภาชนะดินเผาและภาพเขียนสีตามถ้ำและเพิงผาปรากฏให้เห็นได้ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ได้แก่กำแพงเมืองคูเมืองล้อมรอบบริเวณตลอดจนสระน้ำบารายและถนนคูคลองที่สร้างขึ้นเป็นโครงข่ายเพื่อการคมนาคมและการชลประทานล้วนเป็นหลักฐานแสดงถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันของมนุษย์ซึ่งสามารถเห็นได้จากภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชติอาทิเช่นร่องรอยคูเมืองโบราณของเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์บึงคอกช้างอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีเมืองโบราณในพุทธศตวรรษที่11ถึง16คูเมืองรูปวงรีล้อมรอบวงกลมเมืองหามหอกอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิกำแพงเมืองคูเมืองเป็นรูปวงกลมซ้อนกัน2ชั้นเมืองตะลุงอำเภอประโคนจังหวัดบุรีรัมย์คูเมืองขุดในที่ราบล้อมรอบเนินหลายชั้นมีแนวคลองระบายน้ำเข้าคูเมืองภายหลังขยายพื้นที่กว้างขึ้นสัมพันธ์กับแนวคลองชลประทานเมืองเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเมืองโบราณขนาดใหญ่พบจารึกศรีจนาสะและพระนอนหินทรายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแนวคูเมืองโบราณเคียงข้างกับแม่น้ำโขงแนวคลองโบราณจังหวัดกำแพงเพชรและเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์กลางอำนาจการปกครองหรือราชธานีในอดีตWe'll be right back.
ชมครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทั้ง2ทีมคงกำลังขมักเขม้นและก็เหนื่อยกับการทำภารกิจของเราในครั้งนี้อยู่อย่างเต็มที่เลยนะครับแต่ระหว่างที่2ทีมกำลังภารกิจอยู่นี่นะฮะทอมขออนุญาตมาเดินเล่นก่อนดีกว่าครับเพราะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยวิวทิวทัศน์แล้วก็ธรรมชาติสวยงามมากๆรวมไปถึงโบราณสถานต่างๆที่อยู่ภายในบริเวณนี้นั่นก็คือบึงพระรามนั่นเองครับและสีฟ้าก็มาถึงก่อนเป็นทีมแรกครับในขณะที่สีเขียวปั่นกินลมชมวิวกันไปเรื่อยๆเฮ้ยนี่คิดว่าแข่งขันกันอยู่ไหมเนี่ยเราจะให้ทั้ง3คนไปหาผ้าขาวม้าครับถ้าไม่ได้มีผลต่อการเข้าเส้นชัยด้วยนะฮะพร้อมนะ1 2ไปเลยอยู่ไหนอ่ะโหตั้งกว้างยังไงอ่ะลงน้ำมึงนี่แหละสะพานนี่แหละเฮ้ยกลางสะพานชัดเห็นแล้วของเราเข็มแนวเราเจอแล้วผ้าขาวม้าเจอกันแล้วแจกมาเลยและสีฟ้าก็เจอผ้าขาวม้าผืนแรกแล้วล่ะครับจากนั้นก็เช็คอินไหนที่สุดสีเขียวก็มาถึงกันแล้วครับเอาละซึ่งบอกว่าขณะที่อย่างนี้เรามีอีกหนึ่งภารกิจครับที่ให้ทั้ง3คนไปทำนั่นก็คือการไปหาผ้าขาวม้าเข้ามาแล้วเฮ้ยมันสวนกันกลางทางแบบนี้ก็แสดงว่านำกันไม่หายนะครับการ์ดเด้โอ้ยมีสนุกแน่นอนขอเช็คอินก่อนเช็คอินก่อนแล้วก็ลองจีจูด100องศา33ลิปดา 50.1 ฟีลิปดาองศาตะวันออกโอเคเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะทอมกำลังดูทั้ง2ทีมครับผ่านทางแท็บเล็ตที่อยู่ในมือของทอมนี่นะครับโดยทั้ง2ทีมจะมี GPS Real Time Tracking อยู่กับตัวเองทั้ง2ทีมเลยนะครับดังนั้นเราจึงสามารถดูได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง2ทีมอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างและตอนนี้ทีมสีฟ้าครับใกล้จะเดินทางมาถึงแล้วอีกนิดเดียวจะถึงแล้วเดี๋ยวเราไปรอต้อนรับพวกเขากันดีกว่าครับนี่เนี่ยถึงแล้วว่าพระรามเดี๋ยวเราหาที่จอดจักรยานเป็นไงเหนื่อยไหมฮะนิดนึงครับนิดเดียวนิดเดียวเนี่ยไม่เหนื่อยมากไม่เหนื่อยมากนี่ต้องบอกเลยนะผมแต่งตัวรอพวกคุณมาเลยนะเนี่ยดูชุดซะก่อนที่ผมใส่เนี่ยนะฮะมันต้องเป็นของพวกคุณครับแต่ว่าการที่จะเป็นของพวกคุณได้มันต้องมีกติกากันสักหน่อยกติกาก็คือให้ผู้แข่งขันที่มาถึงม้วนโรตีทีมละคนคนละ10ชิ้นรวมทีมละ30ชิ้นจากนั้นให้ทุกคนเก็บมาเก็บคนละเกมครับเสร็จแล้วกดกริ่งหยุดเวลาฟ้าลุยเลยแจ๊กแกก่อนโอ้โหแหมเอาละฮะเนี่ยเราเร็วเข้าไปข้างในนี้เลยในขณะที่สีฟ้าม้วนโรตีกันอย่างกระหมักกระเม้นทีมสีเขียวก็เดินทางมาถึงสีเขียวมาแล้วสีเขียวชนเดี๋ยวก่อนนี่มันภารกิจของเขาของคุณฝั่งนู้นเขาไม่ได้ทำให้หนูกินเหรอไม่ได้ทำให้เราน้องแทบบี้ครับมาถึงก็จะกินเลยนะครับนี่ฮะต้องนำให้ครบนะฮะขาดตกบกพร่องไปนี่ถือว่าไม่ได้เลยนะครับขโมยโรตี30พี่ตูนเริ่มจรกรรมโรตีแล้วล่ะครับโอ้ยมีขโมยหนึ่งเฮ้ยต้องทำกลับคืนนี่30เอ้ามาเก็บของเราโอเคทำ3คนที่ได้คนละเม็ดเดียวแล้วอาธรรมก็นำแล้วครับสีฟ้าเริ่มเก็บมาเก็บแล้วไม่ได้ยังไม่ได้มือต่อได้มือคุณใหญ่กว่าจานอ่ะผมบอกเลยยังไม่ได้เอาได้แล้วได้แล้วเอาคนต่อมาใครฮะสีเขียวเราได้มาแล้วนายแท็บยังคงก่อกวนสีเขียวอย่างต่อเนื่องและพี่ตูนหัวหน้าฝ่ายอธรรมในวันนี้ก็ต่อให้ด้วยการกินโรตีไปเก็บปากเก็บไปด้วยว้ายต้องบอกว่าสุดยอดไปเลยแหละครับเรามี QR code อยู่2ใบด้วยกันครับซ้ายและขวาครับ
เลือก QR code ไหนดีซ้ายครับขวาไลท์ซ้ายดีขวาไลท์ซ้ายดีก็คือขวามือของผมนะซ้ายของคุณนะเอาไปสแกนกันเลยครับมาเลยเอาละเรียบร้อยครับได้เรียบร้อยแล้วนะฮะสีฟ้าได้เรียบร้อยแล้วเดินทางต่อได้เลยนำนี่ติดไปด้วยและสีฟ้าก็ได้ QR code ที่2นำไปก่อนอีกครั้งแล้วล่ะครับมาดูลีลาการเก็บเป็นมะขามตามประสาคนสวยกันบ้างโอ้โหยิ้มกันปากเปรี้ยวไปเลยครับงานนี้ QR code ของคุณอยู่ในมือของทอมแล้วโอเคโอเคค่ะเห็นแล้วเหนื่อยแทนครับแต่ว่าตอนนี้นะครับทั้ง2ทีมได้ผ้าขาวม้าผืนที่2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดูกันต่อดีกว่าครับว่าพวกเขาจะได้ผืนที่3กันหรือเปล่าไปลุยกันเลยครับเงินไทยครับพี่ยอดนี้เงินไทยมีที่ไหนครับที่ผมผุนแผนที่เดียวครับที่เดียวออกนี่ตกตกเชียงใต้เราหน่อยหน่อยเราได้คือเอาคนมามาสักครู่นี้เป็นรูปช้างใช่ค่ะน้องมินคิดว่ารูปช้างนี่คือที่ไหนคะปางช้างปะคะสรุปก็คือสีฟ้าไปคุ้มขุนแผนนะครับส่วนสีเขียวไปปางช้างแต่ภารกิจที่รอคอยอยู่ข้างหน้าจะเป็นอะไรโอ้ยไปลุ้นกันเลยครับไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าทั้งสองทีมจะสามารถแก้ปัญหาภาพปริศนาของเราในครั้งนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าทอมขอใบนิดนึงก็แล้วกันนะฮะนั่นก็คือถ่ายภาพติดครับเกร็ดความรู้การสำรวจด้วยดาวเทียมจากจิสดาข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชตบันทึกภาพเมื่อวันที่13ธันวาคม2552ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวมีปริมาณน้ำฝนน้อยและต้นข้าวในนาเจริญเติบโตเต็มที่ทำให้ในภาพพื้นที่นาโดยรอบเกาะเมืองเป็นสีเขียวอย่างชัดเจนซึ่งต่างจากข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชตที่บันทึกภาพเมื่อวันที่12ตุลาคม2556เนื่องจากในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวในนายังมีน้ำขังและต้นข้าวที่ชาวนาปลูกในฤดูฝนยังโตไม่เต็มที่ทำให้ปรากฏเป็นสีน้ำเงินเข้มส่วนบริเวณขวาล่างของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปี2556มีเส้นสีขาวอย่างชัดเจนปรากฏขึ้นซึ่งนั่นก็คือถนนเส้นใหม่ที่ตัดผ่านแปลงนาเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตซึ่งสังเกตได้จากทิศตะวันออกของเกาะที่มีการเตรียมที่ดินเพื่อสร้างบ้านจัดสรรบ้างแล้วแสดงว่าใช่แสดงว่าใช่แน่อันนี้ทีมสีฟ้าครับมาถึงคุ้มขุนแผนก็เจอรูปกล้อง2ตัวเป็นรูปอะไรเป็นรูปอะไรเป็นรูปกล้องถ่าย2รูปก็แสดงว่าให้เราถ่ายรูปใช่ไหมเดี๋ยวถ่ายคู่ถ่ายคู่มาคู่กันนี้มีป้ายอยู่อ่ะแท็บเนี่ยป้ายอันเนี้ยเขาคงให้ป้ายให้ถ่ายรูปอ่ะเห็นช้างไหมเห็นค่ะเห็นค่ะ1 2 3ถ่ายคู่กับหม้อให้ลันโซโล่ไปลันถ่ายรูปกันไปถ่ายคู่กับหม้อก็มีนะครับสำหรับทีมสีฟ้าพี่คะลงมาถ่ายรูปให้หนูนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะแล้วทีนี้เราไปยังไงต่อแกงซ่าคะเสร็จแล้วก็เช็คอินครับพี่ทอมรออยู่นะครับเดี๋ยวขอเช็คอินก่อนปางช้าง14องศา21ลิปดา 08.8 สิ่งที่คุณให้ผมมามันถูกต้องจะค่อยลงไหวไหมจ๊ะว้าเลยมาเลยครับมาเลยมีรูปกล้อง2ตัวใช่แล้วยังไงฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็คงถ่ายคู่มั้งคู่กับช้างหรือเปล่าสิ่งที่ถ่ายมาทั้งหมดมันถูกต้องโอ้โหที่แท้รูปกล้อง2ตัวเนี่ยก็หมายถึงการถ่ายรูปมาให้ได้เป็นจำนวนคู่โอ้ยใครจะไปถ่ายได้ล่ะครับเนี่ย
แต่พวกเขาและเธอก็ทำสำเร็จแล้วนะครับอ้าวไปต่อกันเลย QR code สแกนเลยจ้าอีกหนึ่งสถานที่ที่พวกคุณจะต้องไปครับเอาเลยโอเคโอเคโอเคหาพิกัดสุดท้ายจากหมายเลขที่หายไปถ้าหาได้ก็พบชัยชนะลาติจูด14องศา21ลิปดาและตัวเลขปริศนา2ตัวลองจิจูด100องศา34ลิปดา2ฟิลิปดาตะวันออกและคำใบ้ปริศนาของตัวเลขที่หายไปก็คือเลขคู่กลางของปีพุทธศักราชที่พระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานีปีสุดท้ายคือเลขอะไรน้องคุณวิทยารู้ป่ะรู้ครับพุทธศักราช2310ครับคู่สุดท้ายก็คือตัวนี้31ครับก็คือ31ใช่ป่ะครับอยู่ทางตอนเหนือของวัดมหาธาตุ2310เคได้แล้วจุดหมายปลายทางของเราที่สุดท้ายคือวัดราชบูรณะใช่โอ้ยทีมสีฟ้าอยู่นำเราแค่นั้นเองโอ้ยจริงด้วยแค่เอื้อมแค่เอื้อมไปเลยโอ้โหระทึกแล้วล่ะครับสำหรับโค้งสุดท้ายใครจะถึงธงแก๊งซ่าก่อนกันล่ะครับเนี่ยโอ้ยเหนื่อยต้องยกจักรยานนี่แหละครับและคำตอบของ QR code สุดท้ายก็คือเลขคู่กลางของปีพุทธศักราช2310ที่พระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานีปีสุดท้ายเมื่อเอาไปเติมในตัวเลขปริศนาก็จะได้ดังนี้ครับละติจูด14องศา21ลิปดา31ฟิลิปดาเหนือลองจิจูด100องศา34ลิปดา2ฟิลิปดาตะวันออกซึ่งก็คือพิกัดของวัดราชบูรณะนั่นเองครับมาเลยครับแหมมาถึงก่อนเลยนะฮะแน่นอนครับมาเลยครับผมอ้าวเชิญครับเชิญครับต้องบอกเลยครับว่าเรายังมีอีกหนึ่งภารกิจให้พวกคุณได้ทำกันครับอีกหนึ่งภารกิจถูกต้องและนี่ถือเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับภารกิจนี้ตั้งใจฟังดีๆครับยังไม่จบไม่สิ้นนะครับสำหรับแก๊งซ่าท้าสำรวจวันนี้และภารกิจสุดท้ายก็คือให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมตามหานักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นใครก็ได้ครับโดยให้นักท่องเที่ยวคนนั้นเนี่ยบอกว่าสถานที่ทั้งหมดที่ทีมเดินทางมาคือที่ไหนบ้างตอบครบ4จุดถึงจะเข้าเส้นชัยได้ไปไปไปสีเขียวเฮ้ยพวกเราไปก่อนพวกเราไปก่อนไปหานักท่องเที่ยวและตอบคำถามให้ถูกครับสีเขียวเชิญเลยเฮ้ยผมข้างนอกก่อนพี่เอ๋ข้างนอกก่อนอยู่ตรงนี้แหละและสีฟ้าก็นำมาก่อนอีกเช่นเคย speak English กันแล้วล่ะครับพี่ตูนนำทีมมาดีมากน้าวยา recording a cherry program we are would like to invite you to play a game with us just one minute it's like a map sorry but okay sorry ซะแล้ว okay thank you thank you very much สีเขียวมาที่หลังครับแต่นักท่องเที่ยวมารอก็จะจอเลยเริ่มหาพิกัดกันแล้วครับเซิร์ชพิกัดลงในมือถือค่ะใน Google เพื่อหาพิกัดว่าเมื่อเช้าเนี่ยพวกหนูได้ไปทำภารกิจที่ไหนบ้างอะค่ะคือเดี๋ยวพี่จะบอกค่าพิกัดส่วนสีฟ้ามาหักคอเด็กวัยรุ่นแถวๆนั้นแล้วล่ะครับคนกำลังจื้อจีกันเร็มเบิงตะลึงกับชาวแก๊งกันเลยครับงานนี้จุดแรกครับพิมพ์นับ14เคาะ21ต่อไปอีเจอกันนะคะพเนียคล้องช้างโอเคค่ะทางด้านสีเขียวได้ครบแล้วนะครับงานนี้มีพลิกล็อกครับเป็นพลามบึงพลามบึงพลามไม่มีเน็ตแต่ว่ามีความรู้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดากลับมาสีฟ้าคนที่ไม่มีเทคโนโลยีดันตอบได้ซะงั้นว้ายทางด้านพี่ตูนใบกันเหงื่อท่วมเลยแหละครับเป็นถูกต้องครับไปเลยขอบคุณมากขอบคุณมากครบแล้วสีฟ้าไป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 มาเลยมาเลยต้องมาช้ากว่าเขาแบบนี้ครับจบเราเรียบร้อยแล้วมันต้องเกิดการเข้าใจผิดอะไรกันแน่แน่มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนี่ยังฟังโจทย์กันไม่เสร็จอีกเหรอผู้ชนะของเราในวันนี้ครับได้แก่ทีม
สีเขียววันนี้ครับผมผู้ชนะของเรานะฮะทางทีมงานของเรานะฮะก็มีแท็บเล็ตครับมอบให้ด้วยนะฮะซึ่งผมกำลังบอกว่าทีมนี้เขาอยากได้มากเลยสาวน้อยของเรานี่เล็งเลยใช่ไหมโอ้โหขนาดนั้นมอบให้เลยดีกว่านะฮะกับสาวน้อยของเรานะครับนี่เลยมอบให้เลยครับเอาละคุณผู้ชมครับวันนี้เราคงได้สนุกสนานกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีทางอวกาศอีกด้วยนะฮะต้องบอกเลยครับว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเหล่านี้มันใกล้ตัวเรามากๆและที่สำคัญนะฮะเราสามารถนำไปใช้ในการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆได้อย่างง่ายดายมากขึ้นครับและนี่ก็คือประโยชน์ของพิกัดที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองทีมด้วยนะฮะที่มาสนุกสนานกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและคราวหน้านะฮะแก๊งซ่าท้าสำรวจของเราจะไปซ่าไปป่วนกันที่ไหนติดตามชมกันให้ดีห้ามพลาดเด็ดขาดครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายมาเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับสมรภูมิที่2ของชาวแก๊งซ่าท้าสำรวจกับอุทยานเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยาติดตามความเข้มข้นกับเกมที่จะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของการใช้แผนที่และพิกัดต่างๆพบกับความมันความบ้ากล้าตะลุยเรียนรู้ไปกับเราแก๊งซ่าท้าสำรวจวันนี้คงต้องกล่าวคำอำลาแล้วนะครับสวัสดีครับ